อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตการงานของคุณเลยห้องนอนไหนครับถ้าคุณอยู่ในห้องนอนแบบนี้มีสิทธิ์โดนไล่ออกจากงานแน่โอ้โหมันมีจริงๆหรือครับเนี่ยห้องนอนที่เรานอนอยู่สามารถทำให้เราโดนไล่ออกจากงานได้แล้วมันคือห้องแบบไหนกันล่ะครับเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยไปดูห้องที่หนึ่งกันก่อนครับนี่คือห้องหลังที่หนึ่งนะฮะจะดูทิศก็ได้นะฮะทั้งหมดก็คือทิศเหนือซ้ายมือตะวันตกขวามือตะวันออกว่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางขวามือเราปุ๊บไปตกนี่นะฮะห้องนอนของหลังที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าตรงต้นไม้ก็จะมีหน้าต่างผนังสีเข้มพื้นไม้ปาเก้นี่รายละเอียดนี่หลังที่หนึ่งดูหลังที่สองนี้จะเปรียบเทียบไปดูนะไปดูหลังที่สองอ้าวไปอยู่อีกมุมนึงแล้วนะฮะตะกี้อยู่ซ้ายของบ้านคราวนี้มาอยู่ขวาของบ้านตำแหน่งเดียวกันบ้านเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละมุมกันนะฮะตะกี้อยู่ทางตะวันตกนี่อยู่ทางตะวันออกนะข้างในครับผนังสีอ่อนพื้นปูพรมครับนะฮะหลังที่1ห้องนอนอยู่ทางตะวันตกผนังสีเข้มพื้นไม้ปาเก้หลังที่2ห้องนอนอยู่ตะวันออกผนังสีอ่อนพื้นปูพรมมาดูกันอีกครั้งครับสำหรับห้องนอนไหนอยู่แล้วมีสิทธิ์โดนไล่ออกห้องที่1ตั้งอยู่ซ้ายมือของบ้านหรือทิศตะวันตกภายในห้องมีผนังสีเข้มปูพื้นด้วยไม้ปาเก้ส่วนห้องนอนที่2ตั้งอยู่ทางขวามือของบ้านหรือทิศตะวันออกมีผนังสีอ่อนและพื้นปูด้วยพรมคุณผู้ชมสังเกตความแตกต่างให้ดีๆแล้วลองวิเคราะห์กันดูครับว่าห้องนอนแบบไหนอยู่แล้วมีสิทธิ์โดนไล่ออกเหมือนเคยได้ยินมาว่าเกี่ยวกับฮงจุ้ยอะค่ะดูฮงจุ้ยไม่ดูตำแหน่งอะไรใช่ไหมดูฮงจุ้ยคือเขาบอกมาว่าห้องนอนหรือหัวเตียงอะไรไม่ควรจะหันหัวเตียงเข้าทิศตะวันเหนือทิศตะวันเหนือไม่ใช่ทิศเหนือที่ว่าเวลานอนคือหัวห้ามไปตรงทิศตะวันตกเงี้ยเหรอทิศเหนือเขาบอกว่ามันเป็นทิศของแบบของคนตายอะไรมันจะเป็นแบบไม่เป็นสิริมงคลกับตัวเองก็จะโดนไล่ออกไม่แน่อาจจะเกี่ยวหรือไม่ใช่ไหมตอนนี้ของคุณอรุณดูจุ้ยทิศเหนืออยู่คนอื่นดูอะไรอยู่ครับผมว่าห้องหนึ่งเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยห้องหนึ่งทำไมครับถ้าผนังสีเข้มเนี่ยทำไมครับการพักผ่อนการหลับนอนเนี่ยจะไม่สบายไม่สบายแล้วจะไม่สบายตาแล้วไงเวลานอนแล้วมันจะระแวงจะร้อนอึดอัดอึดอัดเหมือนมีผีมาอำคุณพูดอะไรคุณต้องปรึกษาภรรยาหน่อยนะครับห้องที่สองเนี่ยสบายตาสบายตาผมว่าอันเนี้ยจะดีกว่าดูโล่งกว่าแล้วน่านอนพักผ่อนสบายกว่าเยอะสบายกว่าเยอะน้องแม่มึงเนาะ คิดดีๆแล้วกันคุณทาจะได้คิดอะไรอยู่ค่ะเวลาเรานอนหลับสบายเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบเวลานอนแคบโล่งๆโปร่งๆและสีแบบสบายๆแต่ถ้าสีทิศเนี่ยและตะวันตกเนี่ยก็คือถ้าคนตายเนี่ยอย่างที่หนูบอกต้องทิศตะวันตกเขาต้องเอาหัวไปทางทิศตะวันตกแต่ว่าหนูเนี่ยตอนนี้นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเพราะตำแหน่งของบ้านมันแตกไปมันบังคับไปมันถามว่านอนสบายไหมมันอาจจะเป็นเพราะตำแหน่งของเขามันเลยนอนสบายหรือว่ามันเกี่ยวกับผนังสีของผนังด้วยป่ะคะว่าสีดำแสดงถึงความเกรงขามหรือว่าแบบผนังสีดำน้อยคนไงแต่ว่าโจทย์นี้อะไรจะเป็นอย่างนี้แหละครับใช่เพราะว่ามันนอนแล้วเครียดนะสีดำอ่ะผมไม่อยากได้ผนังสีดำมากบางคนเครียดบางคนอาจจะไม่เครียดแต่ที่บ้านไม่เคยมีใครยอมให้ทำเลยครับคือคุณพ่อหรืออะไรเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะลูกที่อยากได้เพราะอะไรผมอะคิดว่ามันน่าจะนอนสบายดีมันดิบๆมันคนละมุมกันเห็นไหมน้อยคนชายน้อยคนนะที่จะทำที่จะคิดเอาละคำถามเราถามว่าห้องนอนห้องไหนที่อยู่ไปแล้วมีสิทธิ์จะโดนไล่ออกจากงานพร้อมไหมพร้อมนะคู่นี้ตอบครับกายคนละโลกชักเครียดชักเครียดห้องที่หนึ่งครับห้องที่หนึ่งมีสิทธิ์จะโดนไล่ออกจากงานคู่นี้เลือกยังไงครับถ้าพูดถึงห้องที่หนึ่งมันดูอึมครึมหลับแล้วควรจะหลับไปเลยหลับยาวๆหลับลึกหลับไม่หลับลึกๆตกลงห้องที่คิดว่าจะโดนไล่ออกจากงานคือห้องคือห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งเหมือนกันนะค่ะเหมือนกันนะเข้าเหมือนกันอีกแล้วครับครอบครัวนี้ว่าไงผมไม่เหมือนชาวบ้านไงเนาะเรามาเร็วไปเร็วไงพวกเราอะนะไม่แน่หรอกนะเดี๋ยวคู่ที่เหมือนกันไหมตอนนี้คุณภรรยาเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันโอเคโล่งดูตรงไหนคุณภรรยาคุณภรรยาค่ะดูจากตรงนี้ห้องที่สองนี่มันจะตื่นเช้ามาแสงอาทิตย์มันจะส่องมาแล้วมันได้เวลาลุกแล้วไล่ให้ตื่นได้โดยอัตโนมัติห้องที่หนึ่งนอนยาวได้สบายเพราะไม่เห็นแสงตะวันเอาเลยภรรยาเลือกห้องไหนครับที่คิดว่าจะโดนไล่ออกครับห้องที่หนึ่งอะค่ะทั้ง3คู่วิเคราะห์ไปในทางเดียวกันและตอบเหมือนกันครับว่าเป็นห้องนอนที่หนึ่งแล้วจะเป็นห้องนอนที่หนึ่งจริงๆหรือไม่ไปฟังเฉลยจากสถาปนิกกันเลยคู่ที่จะมาเฉลยนะครับวันนี้เราเรียนเชิญถึงขั้นนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์คุณธนกิจนะครับสาขาครับเชิญครับสวัสดีครับท่านนายกเชิญเลยครับประเด็นห้องนอนนี่โดนไล่ออกจากงานนี่มันเยอะมากนะฮะก็ผมก็เกือบครับโอ้โหเอาละเป็นเรื่องเลย
งั้นตกลงห้องที่จะทำให้ไปทำงานแล้วโดนไล่ออกคือห้องหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับเราจะต้องดูจากตรงไหนกันบ้างถึงจะต้องโดนไล่ออกจากงานกันถ้าวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์นะฮะเราก็ต้องดูเรื่องที่ตั้งก่อนเราดูที่ตั้งนะฮะครับตอนนี้ที่ตั้งเนี่ยห้องที่1เนี่ยห้องที่1ครับทิศตะวันตกทิศตะวันตกเนี่ยเราจะต้องรับแดดตอนบ่ายเนี่ยเยอะความร้อนเนี่ยจะถูกสะสมอยู่ในผนังพอตอนคืนเวลาเราไปนอนเนี่ยความร้อนก็จะคายออกมาครับช่วงนอนเนี่ยนะเป็นช่วงที่ความร้อนเนี่ยคายออกมาจากผนังพอดีเพราะว่ารับแดดช่วงบ่ายตอนที่นอนก็ไม่สบายแล้วก็นอนไม่น่าจะสบายโอส่วนที่ตะวันออกเนี่ยเรารับแดดเช้าครับครับช่วงบ่ายๆเนี่ยอุณหภูมิมันก็เริ่มคลายตัวแล้วพอตอนเย็นเราเข้ามานอนเนี่ยอุณหภูมิก็แทบจะลดเป็นปกติแล้วคราวนี้มาดูประเด็นอื่นเนี่ยประเด็นสีสีครับอย่างห้องที่1เนี่ยผนังเป็นสีดำนะสีเข้มเข้มเลยห้องที่2เนี่ยผนังเป็นสีอ่อนสีอ่อนครับในหลักการมันอยู่กับว่าเรานอนตอนไหนถ้านอนทักตีสามตีสี่ตื่นทักเที่ยงผนังดำๆก็น่าจะดีเหมือนกันเหมาะกับพวกเราเลยมันยังมืดเหมือนยังมืดอยู่เหมือนยังมืดอยู่ฮะปิดม่านปิดอะไรเนี่ยนะแล้วแสงแดดเช้าก็ไม่มาส่องด้วยตื่นสักเที่ยงไม่รู้ตะวันเดือนไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเวลาไม่รู้เลยถ้ามีนาฬิกายุ่งเลยครับแต่ถ้าจะตื่นไปทำงานก็ต้องเลือกด้านที่ตะวันออกนอกจากเรื่องสีของห้องนอนที่เหมาะสมแล้วเรื่องทิศทางของห้องนอนก็สำคัญเพราะถ้าห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตกอาจจะส่งผลให้ห้องร้อนนอนไม่สบายตัวแถมยังเปลืองค่าแอร์อีกด้วยสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องบ้าร้อนนั้นไม่ยากครับเพียงติดตั้งฉนวนกันความร้อนสเตย์คูลเหนือฝ้าเพดานเพื่อป้องกันความร้อนสะสมจากตัวหลังคาเข้าสู่ตัวบ้านและในส่วนของผนังก็สามารถติดฉนวนกันความร้อนภายในผนังได้ด้วยการตั้งโครงข้าวเหล็กและกรุด้วยฉนวนกันความร้อนไว้ภายในก่อนที่จะติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ดเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้บ้านของเราเย็นขึ้นได้อย่างมากครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้บ้านเย็นมากขึ้นไปอีกก็สามารถติดตั้งระบบม่านกันแดดสมาร์ทบูทที่ช่วยป้องกันความร้อนจากแดดแต่ไม่กันลมก็จะช่วยให้บ้านเย็นเพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ไปทำงานสายแล้วล่ะครับในที่สุดก็มีคู่ที่ตอบถูก2คะแนนเข้ารอบไปก่อนนั่นก็คือคุณกายคุณฮารุและคุณไฮคุณแหวดส่วนเฮียหมูและภรรยาต้องลุ้นกันในข้อสุดท้ายจะผ่านเข้ารอบอีกคู่หรือไม่ช่วงหน้าครับบ้านแห่งนวัตกรรม SCG Harmกระเบื้องและสุขภัณฑ์คอตโต บ้านเจ้าปัญญานะครับรายการที่จะให้ความรู้ในเรื่องราวของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับ SCG ผู้นำนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจรอ้าวมาดูในข้อนี้ที่จะนำเสนอคู่นี้เอ๊ะคะแนนเขาเท่าไหร่นะ2แล้วเต็มสิเต็มแล้วคุณไฮแล้วครับเอ๊ะเขาพายไปแล้ว2เราก็ได้2เต็มเหมือนกันสิเต็มค่ะคู่นี้นะครับเป็นถามให้อายทำไมอ่ะคู่นี้เนี่ยคุณต้องได้เท่านั้นนะเพื่อจะเข้ารอบสุดท้ายเพราะมันมีคะแนนอีก